ความคืบหน้ากรณีคนร้าย2คนนะคะแต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจนะคะแต่จริงๆอ่ะ2คนนี้ไม่ได้เป็นตำรวจครับเคยเป็นแล้วจัดฉากว่าเหมือนมีอุบัติเหตุแล้วเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยไปจี้ชิงทรัพย์จากพ่อค้าน้ำเต้าหู้ค่ะสุดท้ายเนี่ยตำรวจมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว1คนนะคะก่อนจะไปดูความคืบหน้าทางคดีเนี่ยเราย้อนไปดูวินาทีเกิดเหตุที่มีพลเมืองดีถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมพฤติกรรมของดาบตำรวจบันเทิงแตงอ่อนอายุ50ปีซึ่งเป็นอดีตตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรท่าเรือและเพื่อนค่ะเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยไปจี้ไปช็อตตามลำตัวนายจีรวัตรซึ่งเป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้คือทำแบบให้เขาทุกทรมานเลยอ่ะคุณผู้ชมจากนั้นพยายามอุ้มขึ้นรถนะคะคลิปนี้ถูกนำมาโพสต์ใน Facebookและมีข้อความเตือนภัยบอกว่าพี่คนนี้ถูกจี้คนร้ายขับรถขวางถนนอ้างเป็นตำรวจเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตแล้วจับมัดมือมัดเท้าลากขึ้นรถจนมาถึง4แยกโชคดีดิ้นลงมาขอความช่วยเหลือตอนนี้ถึงมือตำรวจแล้วแต่คนร้ายหนีไปได้ค่ะทีนี้ทีมข่าวก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านแม่ยายของดาบตำรวจบันเทิงนะคะช่วงเกือบ2ทุ่มของวันที่24กรกฎาคมบันทึกช่วงที่มีรถเก๋งสีดำจอดฝั่งตรงข้ามบ้านค่ะแล้วก็ดาบตำรวจเนี่ยเข้าบ้านไปนี่คุณผู้ชมรถมาแล้วนะจอดเสร็จเจ้าตัวก็เดินเข้าไปไปเอาอะไรไปเอาจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกไปเลยนะคะจากนั้นรถเก๋งคันสีดำก็ถูกขับตามไปจากนั้น2ทุ่ม38นาทีค่ะคุณผู้ชมมีภาพรถกระบะผู้เสียหายนี่นะคะขับผ่านปั๊มน้ำมันไปตรงจุดเกิดเหตุ3ทุ่มรถกระบะผู้เสียหายเอาขับกลับมาตอนนั้นคนขับไม่ใช่พ่อค้าน้ำเต้าหู้แล้วแต่เป็นคนร้ายค่ะส่วนตัวผู้เสียหายถูกจับมัดมือไพล่หลังอยู่ที่ด้านท้ายรถกระบะโดยยังมีรถเก๋งสีดำของคนร้ายขับตามมาและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะยังมีภาพวงจรปิดขณะที่ผู้เสียหายนะคุณผู้ชมดูนะหนีลงจากรถกระบะมาได้ค่ะแล้วก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วที่เห็นอีก2คนเนี่ยอันนี้ตำรวจเหมือนกันแต่อันนี้ตำรวจจริงแล้วนะลงพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องให้ค่ะครับเนี่ยฮะขณะที่ทางพ่อค้าน้ำเต้าหู้ซึ่งเป็นผู้เสียหายชื่อว่าคุณจีรวัตรนี่หลังหนีรอดมาได้ครับมาโชว์บาดแผลจากเครื่องช็อตไฟฟ้าหลายที่เลยนะคุณผู้ชมดูฮะที่ขาที่หลังหน้าท้องหน้าอกที่มือเต็มไปหมดเลยอ่ะมันเป็นเขี้ยวเลยอ่ะช็อตแป๊บ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 เงี้ยนะฮะเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังว่าหลังขายน้ำเต้าหู้เสร็จประมาณ2ทุ่มครึ่งขับกระบะออกจากสี่แยกบ้านดอนกลางที่ท่ามะกากาญจนบุรีจะกลับบ้านพอมาถึงสะพานจุดเกิดเหตุมันเป็นถนนเปลี่ยว2เลนขับสวนกันก็พบมอเตอร์ไซค์ล้มขวางกลางถนนและมีเก๋งสีดำจอดอยู่ใกล้ๆจู่ๆชาย2คนแต่งกายคล้ายตำรวจก็ไฟฉายมาส่องบอกเปิดกระจกจากนั้นหนึ่งในคนร้ายก็เอาเครื่องช็อตไฟฟ้าจี้เลยฮะจี้แล้วลากลงจากรถแล้วช็อตซ้ำตามที่เห็นเนี่ยนะฮะเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือจากรถที่ขับผ่านไปผ่านมาแต่ก็ไม่มีใครกล้าช่วยไงเพราะว่าไอ้สองคนนี้มันแต่งเป็นตำรวจจริงๆ อ่ะใครจะไปกล้าใช่ไหมฮะค่ะจากนั้นคุณจิรวัตรถูกจับมัดมือมัดเท้ายกไปไว้ที่เบาะหลังของรถกระบะของตัวเองแล้วก็ยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายรถขับออกไปโดยคนร้ายที่เหลือก็ขับรถเก๋งตามระหว่างทางเนี่ยคนร้ายพูดจาข่มขู่ตลอดเวลาจนขับรถมาจอดเพื่อเอามอเตอร์ไซค์ลงจากท้ายรถเขาดิ้นจนเชือกหลุดแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนครับไปไม่ได้ก็คิดว่าเขามีแบบว่ามีอุบัติเหตุอะไรอ๋อมันขวางถนนอยู่เลยเหรอครับครับเหมือนว่ากลางมาแล้วแล้วผมว่าเหลือทางหน่อยเดียวก็เลยไม่ได้ไปครับผมก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรก็เลยก็เปิดกระจกลงมาก็แบบว่าถามเขาว่าเขามีอะไรกันแล้วเขาก็ยังไม่ตอบเขาก็เหมือนเอาที่ช็อตก็ช็อตเลยครับช็อตที่ตัวเราเลยฮะครับช็อตตอนที่ผมนั่งอยู่ในรถตำรวจเขาว่าไงไหมครับเป็นตำรวจจริงไหมเบื้องต้นเขาไม่ใช่ว่าตำรวจจริงครับน่าจะเป็นตำรวจปลอมมากกว่าเบื้องต้นนะคะคนร้ายได้ขับรถกระบะของผู้เสียหายไปนะคะซึ่งบนรถเนี่ยมีโทรศัพท์แล้วก็มีเงินสดอีกประมาณ 3,000 บาททีนี้จากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยประกอบกับชุดสืบสวนเอาภาพอดีตตำรวจมาให้คุณจิรวัตรดูเจ้าตัวยืนยันเลยนะคะบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุจริงๆก็คือภาพนี้ล่าสุดศาลเลยอนุมัติหมายจับดาบตำรวจบันเทิงแล้วนะคะ
ข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นและตรวจสอบพบดาบตำรวจนายนี้มีประวัติยิงสองสามีภรรยาเสียชีวิตในท้องที่สภ.บางแพจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2557ด้วยครับประวัติไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการไปแล้วอะค่ะเบื้องต้นตำรวจนำรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุมาให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะขณะเดียวกันล่าสุดเลยคุณผู้ชมคุณกิ๊กนรพรผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเลยนะคะได้ดูสภาพสิคะมันเปลี่ยวจริงๆนะคะสองข้างทางเนี่ยเป็นทุ่งนาหมดเลยคุณกิ๊กก็ไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกจุดนี้กลางคืนเปลี่ยวเลยค่ะไม่มีไฟส่องสว่างเลยเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทราบจากผู้นำชุมชนชาวบ้านเองก็ตกใจเพราะที่ผ่านมาถึงแม้มันจะเปลี่ยวแต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้เลยนะคะพอเกิดเรื่องขึ้นชาวบ้านบอกตอนเนี้ยส่วนใหญ่ไม่กล้าออกมาขับรถกันตอนกลางคืนแล้วค่ะนอกจากนี้ทีมข่าวยังไปที่บ้านแม่ยายผู้ก่อเหตุแต่ไม่มีใครอยู่บ้านนะคะนี่คือสภาพบ้านเจอเพียงเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวผู้ก่อเหตุมากทราบเพียงว่าเจ้าตัวเลิกกับภรรยาแล้วแต่ยังเข้าไปที่บ้านหลังนี้ประจำเพราะไปหาลูกส่วนนิสัยใจคอรวมถึงคดีเก่าในอดีตนั้นเพิ่งทราบจากข่าวเหมือนกันรวมถึงเพิ่งมาเห็นในกล้องวงจรปิดว่ามีการกลับมาเอารถจักรยานยนต์ที่บ้านแม่ยายหลังนี้ด้วยแล้วก็เอาไปใช้ในก่อเหตุในการก่อเหตุเหมือนกันเพื่อนบ้านบอกตกใจมากเลยนะคะไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นถึงอดีตตำรวจเนี่ยแต่กลับกล้ามาก่อเหตุแบบนี้ค่ะแสดงว่าเขาก็ต้องยังคุกคีกับบ้านหลังนี้อยู่หรอก็ถามว่าคุกคีไหมคือลูกเขาอยู่บ้านเนี้ยเลิกกันไปเขาก็มาหาลูกเขาก็ยังไปๆมาๆแต่ไม่ได้นอนนี่เพราะว่าเขาเลิกกับแฟนเขาไปนานแล้วแล้วตัวพี่เคยคุยกับตัวจับบันเทิงไหมเคยคุยไหมไม่ค่อยได้คุยไม่คุยเพราะเราไม่ได้สนิทกับเขาใช่ถ้าตัวเราไม่ได้สนิทกับเขาก็เลยไม่ได้รู้นิสัยใจคอไม่รู้ค่ะเพราะว่าเพิ่งมาอยู่คุณผู้ชมคะเช้าวันนี้ชุดสืบสวนนะคะได้ไปค้นบ้านของดาบตำรวจบันเทิงที่อยู่ในอำเภอบ่อพลอยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งล่าตัวคนร้ายทั้ง2คนแล้วนะคะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี